วัสดีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์มนทิลามาให้ความรู้เรื่องของอาหารของประเทศเวียดนามนะคะรบกวนอาจารย์มนทิลาเล่าถึงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับอาหารของเวียดนามให้สักนิดนึงค่ะค่ะคือถ้าเราดูอาหารเวียดนามนะคะก็สะท้อนลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของเวียดนามอันดับแรกก็คือเราต้องดูอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อเวียดนามในความเป็นเวียดนามนะอาจจะเรียกได้ว่าหล่อๆมาจาก3วัฒนธรรมหลักนั่นคือวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมฝรั่งเศสตะวันตกที่เข้ามาแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เวียดนามรับมาผสมกลมกลืนกันนอกจากนี้นะคะอาหารเนี่ยก็ยังสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนโดยในเวียดนามเนี่ยเราอาจจะจำแนกลักษณะอาหารเนี่ยออกได้เป็น3ภาคนะคะตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเวียดนามนั่นคืออาหารทางเหนือนะคะทางภาคกลางทางภาคใต้นะคะอาหารทางเหนือเราก็จะเห็นว่าโดยพื้นที่ของเวียดนามนั้นเนี่ยมีพรมแดนติดกับจีนนะคะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเพราะฉะนั้นอาหารที่ใช้ในการบริโภคในชีวิตประจำวันก็จะเป็นอาหารที่สามารถปรุงได้ง่ายนะคะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะคะไม่ต้องใช้วัตถุดิบมากอย่างเช่นเฝอเนี่ยเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะเรามีน้ำซุปมีเส้นเฝอแล้วก็มีเนื้อสัตว์นะคะหนาวก็เลยอาหารต้องเป็นร้อนอย่างนั้นค่ะส่วนมากจะเครื่องดื่มก็จะเป็นชาร้อนนะคะค่ะส่วนภาคกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่เดิมเนี่ยนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่15-16เนี่ยภาคกลางของเวียดนามนั้นถือว่าเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นการเป็นเมืองท่าเนี่ยก็เป็นโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมจากผู้คนจากที่ต่างๆมันเราจะเห็นอาหารภาคกลางมีลักษณะที่ผสมผสานกับอาหารจีนฮกเกี้ยนไหหลำนะคะเราจะมีบะหมี่ที่มีชื่อเสียงนะคะหรือถ้าไปฮวยอานเนี่ยก็จะมีข้าวมันไก่ที่มีชื่อเสียงนะคะนอกจากนี้ภาคกลางน่ะยังเป็นราชธานีเก่าเพราะฉะนั้นอาหารภาคกลางเราจะเห็นว่ามีการปรุงอย่างประณีตนะคะเหมือนกับแหนมเนืองหรือแหนมเนืองที่ทานบ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่เป็นวัฒนธรรมของอาหารชาววังเวียดนามเพราะถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยคงไม่สามารถมีเครื่องเคียงได้ขนาดนั้นนะคะนอกจากนี้ภาคกลางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอาหารเจในภาคกลางเนี่ยก็จะมีชื่อนะคะส่วนภาคใต้ภาคใต้ของเวียดนามเนี่ยนะคะถือว่าเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะเราจะเห็นว่ามีการใช้พืชผักสมุนไพรในการปรุงอาหารนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยก็จะจัดจ้านกว่าภาคอื่นๆเนื่องจากอยู่ในบริเวณที่มีอากาศค่อนข้างร้อนค่ะงั้นอย่างแหนมเนืองเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าอยู่ในภาคกลางและในภาคอื่นเราไปแล้วเราจะเจอมีแหนมเนืองบ้างไหมคะคือถ้าเราไปตามร้านอาหารเวหรือเวในภาษาเวียดนามเนี่ยนะคะถ้าเราไปร้านอาหารเฉพาะเราก็จะได้ทานแหนมเนืองหรือแหนมเนืองเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปเนี่ยก็อาจจะหายากสักหน่อยนะคะหรือว่าเราจะเห็นว่าขนมเบื้องยวนเนี่ยเป็นอาหารที่เฉพาะของภาคใต้ถ้าเราไปภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยเราก็อาจจะหาทานได้ยากหน่อยถ้าอย่างนั้นอาหารที่เป็นพื้นๆพบตามทุกภาคเนี่ยน่าจะเป็นอะไรบ้างคะเฝอที่พบได้ทุกเฝอเนี่ยเป็นอาหารที่พบได้ทุกภาคแต่จริงๆก็อาจจะแพร่หลายที่ภาคเหนือมากกว่าค่ะแล้วก็ปอเปี๊ยะนะคะไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะทอดหรือปอเปี๊ยะสดเนี่ยนะคะคือเวียดนามเนี่ยจะมีแบงดาแนมหรือแป้งที่ใช้ห่อปอเปี๊ยะเนี่ยแล้วก็ข้างในเนี่ยอาจจะเป็นผักสดหรือเป็นเนื้อสัตว์ได้เกือบทุกประเภทสามารถเนี่ยมาห่อทานเป็นของว่างได้นะคะเราอาจจะมีขนมที่ทำจากเส้นขนมจีนอย่างเช่นขนมจีนหมูย่างขนมจีนน้ำปูนานะคะหรือว่าของทานเล่นนะคะถ้าไปภาคกลางอย่างพวกภาคใต้อย่างเช่นขนมครกอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออาหารที่เป็นร่องรอยของฝรั่งเศสก็คืออย่างเช่นขนมปังแซนด์วิชแต่ขนมปังคล้ายๆบาเก็ตอันเล็กๆของฝรั่งเศสแต่อาจจะเป็นไส้หมูยอไส้กุนเชียงนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นของที่ทานรองท้องนะคะทานได้ง่ายๆอย่างรวดเร็วก็จะมีพบอยู่ทั่วไปถ้าอย่างนั้นอย่างอาหารเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่รสชาติจะเป็นยังไงคะถ้าเทียบกับอาหารไทยเรามักจะรู้สึกว่าอาหารเวียดนามรสจืดเนื่องจากคนไทยเราทานรสจัดกว่านะคะเช่นเดียวกันถ้าคนไทยถ้าคนเวียดนามเนี่ยมาที่ไทยเนี่ยนะคะได้ทานอาหารไทยก็มักจะบ่นว่าอาหารไทยทั้งเผ็ดทั้งหวานอย่างเขาบอกเฟื่อไก่เฟื่องอดนะคะแต่ถ้าเราจะดูว่ารสชาติของอาหารเวียดนามนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารที่รสชาติเน้นรสชาติดั้งเดิมของวัตถุดิบเพราะนั้นเขาจะไม่ปรุงแต่งมากนักนะคะเพราะนั้นเทียบกับเราที่ทานอาหารรสจัดเราก็อาจจะรู้สึกว่าอาหารเขาค่อนข้างจืดกว่า
นาะค่ะแล้วพวกเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เวียดนามก็ใช้เนื้อสัตว์อะไรเป็นหลักในการทำอาหารโดยทั่วไปที่คนเวียดนามนิยมนะคะก็จะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลานะคะเนื้อหมูเนื้อวัวบ้างนะคะนอกจากนี้เนี่ยคนไทยมักจะมีมายาคติว่าคนเวียดนามนิยมทานเนื้อสุนัขแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นเฉพาะกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มนึงเท่านั้นนะคะแล้วก็ทานด้วยความเชื่อนะคะว่าจะทำให้ร่างกายแข็งแรงหรือว่าบำรุงสำหรับสุภาพบุรุษแต่ในขณะที่สังคมทั่วไปหรือคนเวียดนามทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ทานเนื้อสุนัขทุกคนอย่างอาหารเวียดนามเนี่ยเป็น3มื้ออย่างบ้านเราไหมคะโดยหลักแล้วก็จะทาน3มื้อเหมือนกันนะคะโดยมื้อแรกของวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาวะเร่งรีบจะต้องไปทำงานไปโรงเรียนก็มักจะทานเบาๆนะคะอย่างเช่นทานเฟอค่ะอาจจะทานเขาเรียกอะไรคะเป็นเหมือนกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวถั่วที่เขาเรียกว่าซอยหลาดอะไรนิดหน่อยนะคะพวกนั้นเนี่ยนะคะสูหรือว่าอาจจะทานข้าวเกรียบปากหม้อค่ะแต่ถ้ามื้อกลางวันเนี่ยก็จะนิยมกลับมาทานเองที่บ้านนะคะหรือในปัจจุบันเนี่ยสังคมเร่งรีบมากขึ้นความเป็นสังคมเมืองมากขึ้นก็จะทานตามใกล้ๆร้านอาหารใกล้ๆกับออฟฟิศสำนักงานนั้นมื้อที่ใหญ่ที่สุดของคนเวียดนามน่าจะเป็นมื้อเย็นเพราะว่าเป็นเวลาที่ทุกคนได้พบปะพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวทีนี้เวลาทานอาหารเนี่ยอย่างประเทศไทยเราใช้ช้อนซ่อมเวียดนามเขาใช้อุปกรณ์เหมือนเราไหมคะเวียดนามเนี่ยใช้ตะเกียบนะคะเหมือนกับคนเอเชียตะวันออกอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะแล้วเป็นถ้วยหรือเป็นจานนะคะถ้าถ้วยข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยจะใส่ถ้วยนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารก็จะใส่ทั้งถ้วยและใส่ทั้งจานนะแล้วบนโต๊ะอาหารเนี่ยเขามีมารยาทของประเทศเวียดนามที่ต่างจากที่อื่นไหมคะว่าอันเนี้ยเป็นมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ควรจะทำเท่าที่สังเกตเห็นนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะเฉพาะอันนึงก็คือในเวียดนามบนโต๊ะอาหารน่ะคนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นคนที่เอ่ยปากเชิญทุกคนทานข้าว อย่างเช่นเราบอกว่าขอเชิญคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวแล้วท่านเหล่านั้นยกตะเกียบขึ้นคีบแล้วเราเล็กที่สุดเนี่ยเราค่อยทานตามค่ะแล้วลุกจากโต๊ะนี่ต้องรอให้ผู้ใหญ่เสร็จแล้วเราถึงจะลุกด้วยไหมคะค่ะโดยเคร่งครัดแล้วก็ในบ้านที่ตามธรรมเนียมแล้วผู้ใหญ่จะต้องเป็นคนที่นำก่อนนะคะค่ะทีนี้ถ้าเราถามถึงเรื่องของอาหารที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลเนี่ยมันมีอาหารที่เฉพาะเทศกาลบ้างไหมคะอาจารย์ค่ะก็อาจจะขอยกอย่างเช่นเทศกาลที่สำคัญในเวียดนามก็คือตรุษเต๊ะหรือวันปีใหม่เนี่ยนะคะซึ่งตามปฏิทินจันทรคติตรงกับวันตรุษจีนเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าอาหารที่ใช้ในตรุษเต๊ะมีอาหารพิเศษที่เขาเรียกว่าแบงจึงนะคะแบงจึงเนี่ยเป็นข้าวเหนียวนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างในนั้นจะเป็นเนื้อหมูแล้วก็เป็นถั่วเขียวแล้วก็จะต้องใช้เวลานึ่งนะคะเวลานานทีเดียวห่อด้วยใบไม้ที่เรียกว่าหลาซองแต่ว่าคนไทยเชื้อสายเวียดนามของเราเนี่ยอาจจะหายากก็เลยอาจจะใช้ใบตองแทนนะคะซึ่งมาสะท้อนให้เห็นถึงสังคมเกษตรซึ่งก็มาจากนิทานว่าสมัยกษัตริย์หุงนะคะพยายามที่จะให้ลูกทั้ง16คนเนี่ยนะคะไปหาของขวัญมาให้ปรากฏว่าคนก็มีแก้วแหวนเงินทองช้างม้าอะไรต่างๆมีเพียงลูกชายคนเล็กที่ทำนานะคะโดยที่ผลิตอาหารที่มาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติมาจากสังคมเกษตรของเวียดนามนั่นคือมีข้าวเหนียวมีถั่วเขียวแล้วก็เนื้อหมูนะคะอันนี้จะเป็นอาหารคาวหรืออาหารเป็นอาหารคาวค่ะค่ะแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นถึงแผ่นดินสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่คู่กับแบงจึงเราเรียกว่าแบงแซวจะเป็นข้าวเหนียวนึ่งสีขาวกลมๆเขาก็บอกว่าเป็นพระอาทิตย์ซึ่งสะท้อนสังคมเกษตรว่าเรามีแผ่นดินแล้วก็มีดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะขนม2อย่างนี้มีความหมายที่ดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วเราก็ได้ทราบประวัติด้วยนะคะทีนี้ถ้านอกจากตรุษจีนก็คือเป็นปีใหม่ของเขาถูกไหมแล้วอย่างอื่นนะคะอาจารย์ที่แบบว่าสำหรับงานมงคลเนี่ยจะต้องมีอันเนี้ยทุกครั้งเลยอย่างช่วงเทศกาลแต่งงานก็จะมีแบงโกมนะคะก็จะทำด้วยแป้งแล้วก็ถั่วเขียวเหมือนกันนะคะหรืออาหารบางอย่างก็รับอิทธิพลจากจีนอย่างเช่นบัวลอยน้ำขิงนะคะหรือในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าขนมไทยก็ได้รับความนิยมในเวียดนามมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงมักจะใช้ทานกับน้ำชาก็คือขนมถั่วกวนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทานกับน้ำชาซึ่งออกรสขมนิดหน่อยก็จะตัดกันดีค่ะงั้นเครื่องดื่มที่เป็นที่โด่งดังของเวียดนามเนี่ยเป็นน้ำชานี่ไหมคะค่ะเราจะเรียกว่าคนเวียดนามเนี่ยนะคะดั้งเดิมเนี่ยทานน้ำชาเนี่ยนะคะเป็นพื้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยในหมู่คนรุ่นใหม่ก็อาจจะลดน้อยลงนะคะนอกจากนี้คนเวียดนามเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์อันนึงที่ขึ้นชื่อก็คือกาแฟเวียดนามที่เวียดนามเนี่ยสามารถผลิตกาแฟได้เป็นอันดับ2ของโลกรองจากบราซิล
นะคะเขาก็จะทานกาแฟแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็นิยมดื่มเบียร์ด้วยทีนี้กาแฟเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ไหมคะว่ารสชาติยังไงที่เป็นกาแฟของเวียดนามนะคะกาแฟเวียดนามจะเป็นกาแฟบดนะคะหรือในเวียดนามเรียกว่ากาเฟฟีนก็คือเราจะมีแก้วใบหนึ่งเนี่ยเราใส่น้ำข้นหวานลงไปที่ก้นแก้วพอประมาณจากนั้นเราเอาตัวถ้วยกรองหรือที่เรียกว่าฟีนเนี่ยวางไว้บนแก้วตักกาแฟบดเนี่ยมาประมาณ1ช้อนนะคะแล้วก็รินน้ำร้อนลงไปแล้วรอให้กาแฟค่อยๆหยดลงมาเราก็จะได้กาแฟเวียดนามที่มีรสชาติเข้มข้นค่ะและเบียร์นี่เป็นเบียร์เฉพาะของเวียดนามใช่ไหมก็เป็นเบียร์สดหรือเบียร์ที่ผลิตในเวียดนามนะคะหรือเบียร์ที่มีชื่อของเขาก็อาจจะมีเช่นเบียร์ฮานอยนะคะเบียร์ไซกอนเบียร์บาบาบา33ตัวเนี่ยนะคะค่ะแล้วในเวียดนามเนี่ยเราสามารถหาซื้อกาแฟเบียร์แล้วก็ที่เป็นอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยได้หลากหลายไหมคะถ้าเป็นเบียร์เนี่ยเราเรียกว่าตามถนนที่เป็นย่านท่องเที่ยวนิดนึงนะคะคนหนุ่มสาวชอบไปเดินไปนั่งเล่นเนี่ยก็จะเห็นอยู่ทั่วไปนะคะตามห้างสรรพสินค้าส่วนกาแฟนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าหาซื้อได้ทั่วไปง่ายมากนะคะอย่างที่ฮานอยเนี่ยถนนเลวันฮิลเนี่ยนะคะถนนทั้งเส้นเนี่ยจะมีร้านกาแฟบดคือใครก็ตามที่ได้เดินผ่านไปก็จะได้กลิ่นหอมกาแฟไปตลอดทางเลยนะคะและส่วนของอาหารล่ะคะสตรีทฟู้ดยังมีอยู่เยอะไหมคะที่เวียดนามสตรีทฟู้ดตอนนี้ก็ถือว่ามีปริมาณขึ้นมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เวียดนามยังไม่เปิดประเทศเนี่ยทุกคนจะมีวัฒนธรรมของการกลับไปทานอาหารกลางวันที่บ้านทำอาหารทานเองนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าลักษณะสังคมเวียดนามรับเอาทุนนิยมเข้าไปนะคะเวลาในชีวิตลดน้อยลงนะคะอย่างเมื่อก่อนพัก2ชั่วโมงสามารถขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปทานข้าวเที่ยงที่บ้านได้ในปัจจุบันพักแค่1ชั่วโมงก็อาจจะหาทานอาหารตามร้านข้างทางหรือที่ใกล้กับสถานที่ทำงานค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเมนูอันไหนของเวียดนามที่เป็นเมนูที่แบบว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยแล้วคนที่นิยมกินมากที่สุดอาจารย์คิดว่าจะเป็นอะไรคะปอกเปี๊ยะไหมคะหรือว่าเฝอที่คนเขาแบบว่าทำเองกินที่บ้านทำง่ายด้วยแล้วก็กินกันเยอะด้วยถ้าเป็นปอกเปี๊ยะสดเนี่ยทำได้ง่ายนะคะเราก็จะมีแป้งห่อปอกเปี๊ยะแบงดาแนมแล้วทุกอย่างเนี่ยสามารถมาห่อได้เกือบทั้งหมดมีน้ำจิ้มที่มีรสชาติกลมกล่อมเนี่ยนะคะก็สามารถทานได้แต่ปอกเปี๊ยะทอดเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีเครื่องปรุงที่หลากหลายกว่านะคะเราต้องเอาไปทอดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนมากก็จะทำในช่วงเทศกาลหรืองานเลี้ยงที่มีหลายๆคนค่ะแล้วเฟอร์ก็เป็นอาหารหนึ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็การค้าขายเนี่ยคนลงทุนเนี่ยก็ลงทุนไม่เยอะเฟอร์เนี่ยมีน้ำซุปที่อร่อยมีเส้นนะคะแล้วจะมีเนื้อไก่หรือเนื้อวัวก็สามารถที่จะค้าขายหรือวางขายตรงไหนก็ได้หาบขายตรงไหนก็ได้นะคะแล้วคนก็ทานได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงอาหารเวียดนามเนี่ยเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของอาหารเวียดนามให้อาจารย์อธิบายนี่คืออะไรอะคะเป็นคำสั้นๆอาหารเวียดนามนะคะเป็นอาหารที่เน้นเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นอาหารที่เน้นผักอย่างคนเวียดนามบอกเองว่าในมื้ออาหารของเขาเนี่ยนะคะไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้แต่คนเวียดนามเนี่ยถ้ามื้ออาหารนั้นไม่มีผักเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะเพราะเชื่อว่าการทานผักเนี่ยทำให้ร่างกายเราสมดุลนะคะมีความเย็นอย่างเช่นบอกว่าทานแล้วเนี่ยจะได้เย็นท้องอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นอาหารที่ใครที่สนใจในเรื่องของสุขภาพชอบทานผักเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่เน้นรสชาติที่เป็นธรรมชาตินะคะมีการปรุงแต่งในเรื่องของรสหรือสีต่างๆเนี่ยน้อยมากนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยเรามีวัฒนธรรมเข้าไปเยอะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากอดีตจากปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมการกินเนี่ยต่างกันไหมคะอาจารย์ในปัจจุบันเราก็เห็นมีอาหารนำเข้ามากมายนะคะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกหรือทุนนิยมต่างๆเนี่ยในสังคมเมืองนะคะในเวียดนามก็เห็นอย่างเช่นไก่ทอด KFC หรือร้านอาหารจานด่วนต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามสังคมเวียดนามก็ยังเป็นสังคมที่เน้นครอบครัวเพราะฉะนั้นตัวเองคิดว่าก็ยังมีความสำคัญในแง่ของวัฒนธรรมหรือการพยุงไว้ซึ่งโครงสร้างทางสังคมของเวียดนามนะคะแต่เราอาจจะเห็นลักษณะของเมนูที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยคนเวียดนามไม่มีผงปรุงรสสำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีเข้ามาช่วยแม่บ้านบ้างนะคะเป็นต้นนะคะแต่ยังไงก็ยังเน้นสุขภาพเน้นผักอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะคือคอนเซ็ปต์เนี้ยถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปคอนเซ็ปต์นี้ตอนนี้ยังเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะโอเคก็วันนี้เราได้ความรู้จากท่านอาจารย์มณฑิลาเรื่องเวียดนามละเอียดมากเลยนะคะแล้วก็ได้ฟังนิทานจากท่านอาจารย์ด้วยนะคะ
สุดท้ายรบกวนอาจารย์พูดเกี่ยวกับโครงการนี้นิดนึงว่าอาจารย์รู้สึกยังไงกับโครงการที่ทางสวนดุสิตได้จัดทำตัวสื่อที่เกี่ยวกับอาหารเวียดนามค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเรากำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี2558นะคะทำให้เรารู้จักประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็ในระดับของประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ในระดับของรัฐบาลเนี่ยก็คือการได้รู้ว่าเพื่อนบ้านของเรามิตรประเทศของเราเนี่ยเขาอยู่เป็นอยู่อย่างไรซึ่งอาหารก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนของเรามากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรารู้ความเป็นเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะเวียดนามในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านเราเท่านั้นนะคะถ้าเรามองสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมเวียดนามก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยค้ำจุนพยุงความเป็นสังคมไทยไว้นะคะเราเห็นถึงอาหารเวียดนามร้านอาหารเวียดนามต่างๆเนี่ยนะคะในสังคมไทยผ่านอย่างเช่นนะคะกลุ่มของคนไทยเชื้อสายเวียดนามนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปจังหวัดแถวภาคอีสานอะไรต่างๆเนี่ยบริเวณจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะเราก็หาทานอาหารเวียดนามได้เช่นกันค่ะนั้นดิฉันคิดว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างนะคะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยกันค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มุทิรามากนะคะที่มาให้ความรู้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ